เรื่องนี้วันนี้เดินทางมาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนัดมาอะไรยังไงบ้างค่ะวันนี้มารายงานตัวตามหมายเรียกนะคะทางสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะได้ออกหมายเรียกเนื่องจากหนูได้ไปชุมนุมหน้าสถานทูตในวันที่26ค่ะตามหมายเรียกได้ระบุว่าได้ร่วมกันก่อการยุยงปั่นป่วนประมาณนี้ค่ะเป็นยุยงปลุกปั่นประมาณนี้ค่ะคำให้การวันนี้หรือว่าพยานหลักฐานที่เตรียมมาเราได้เตรียมอะไรมาบ้างคะก็ทางนี้ทางการต่อสู้ทางคดีนะคะหนูให้ทางนายจัดการเป็นค่ะคดีเท่าไหร่เป็นคดีที่เป็นคดีที่3ที่เป็นหมายเรียกนะคะแต่ว่าทั้งหมดแล้วถ้ารวมหมายจับด้วยก็เป็นคดีที่4ค่ะส่วนตัวยังมีความรู้สึกกังวลอะไรไหมครับว่าอาจจะมีตำรวจเข้ามาจับกุมเราหากมามอบตัวอย่างนี้หรือเปล่าเพราะมีการเล่นแง่ทางกฎหมายอยู่ก็ณปัจจุบันตอนนี้ออกเป็นหมายเรียกแล้วเราก็มาตามกระบวนการนะคะแล้วก็ตัวหนูเองหนูก็คิดว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะทำตามกระบวนการเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าหากจะมีหมายอะไรออกอีกก็ต้องรอดูกันค่ะว่าอย่างไรต่อไปค่ะตอนนี้เหลือหมายจริงๆตั้งแต่มีหมายมาทั้งหมด4คดีนะคะก็ได้เข้าตามกระบวนการครบหมดทุกคดีแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรค้างอยู่แต่ว่าไม่มั่นใจว่าอนาคตอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่อาจจะแจ้งข้อหาทีหลังหรือเปล่าอันนี้หนูไม่มั่นใจต้องแล้วแต่ว่าสถานการณ์คือสถานการณ์ด้วยค่ะคดีนี้ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะเราเข้าใจค่ะอย่างที่เคยบอกไปกับพี่ๆหลายๆท่านค่ะว่าเราเข้าใจว่านี่คือเกมของรัฐบาลที่ต้องการตัดทอนกำลังของเราเพราะฉะนั้น เราพร้อมที่จะต่อสู้ตามกระบวนการแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อเรียกร้องต่อไปด้วยค่ะ